ามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะคือจะเห็นว่าแบบที่เนี่ยนะสงบสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องกุ๊กกี้วายฟีดเข้ามาอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราออกนอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะเราจะมาไดอินเตอร์โดมกันค่ะตอนนี้นะคะกี้ก็อยู่ที่โรงแรมชานวิลลาสนั่นเองค่ะซอยอ่อนนุช18นะคะก็เข้าซอยมานะคะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็โรงแรมจะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าครบรอบ2ปีที่เป็นแฟนกันนะคะก็เลยแบบพามาดินเนอร์นิดนึงแต่ว่าเนื่องจากดินเนอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ดินเนอร์ธรรมดานะคะทุกคนเป็นดินเนอร์แบบไดอินเตอร์โดมค่ะให้บรรยากาศแบบโอเอซิสสุดๆไปเลยค่ะโอเอซิสคืออะไรก็คือประมาณว่าแบบเงียบสงบส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปรูฟท็อปข้างบนนะคะเป็นห้องอาหารเมกานะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปกันโอเคค่ะทุกคนคะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนรูฟท็อปทานข้าวเนี่ยนะคะเดี๋ยวกี้จะพาชมบรรยากาศด้านล่างของโรงแรมชานวิลลาสตรงนี้ก่อนนะคะคือส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับรองนะคะทุกคนคือบรรยากาศแบบดีมากแบบให้ความสงบให้ความแบบเนเจอร์มากๆคือใครที่แบบรักธรรมชาติคือกี้เชื่อว่าแบบจะต้องชอบโรงแรมนี้มากๆเลยค่ะคือไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเฮ้ยในกรุงเทพมีโรงแรมอะไรที่แบบน่ารักขนาดนี้นะคะลองดูแบบส่วนตรงนี้สิแบบมีความแบบมีความเขียวมีความแบบหายใจสะดวกอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกี้จะพาทุกคนนะคะไปชมอีกส่วนหนึ่งของโรงแรมนี้นั่นเองนะคะซึ่งกี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะดูแบบอลังการงานสร้างแบบมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกรุงเทพนะคะเพราะมันพิเศษสุดเลยค่ะมันก็คือพูลวิลล่านั่นเองค่ะไปเลยค่ะทุกคนที่นี่นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมว่าแบบคือสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วคือเขาจะมีทั้งหมด3ห้องเลยค่ะที่แบบมีพูลวิลล่าเห็นไหมคือข้างในตกแต่งแบบสวยมากจริงๆนะคะทุกคนคือตอนนี้อยากจะแบบกระโดดลงไปเล่นน้ำเลยค่ะแต่ติ๋วว่าตอนนี้หิวนะคะตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าเริ่มแบบท้องร้องแล้วนะคะคิดว่าไม่ควรจะรอช้านะคะเดี๋ยวกี้จะพาขึ้นไปดูรูฟท็อปด้านบนนะคะห้องอาหารเมกาค่ะคือมันจะมีแบบเป็นโดมอะไรเงี้ยอารมณ์แบบสไตล์โอเอซิสอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปนั่งดินเนอร์แบบสวยๆข้างบนกันนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่ห้องอาหารเมกาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโดมนี้กันนะคะโดมไหนคะโดมอ๋อได้ค่ะโอเคค่ะเราได้โดมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอแบบพาชมบรรยากาศก่อนว่าแบบเฮ้ยมันลมเย็นมากเลยนะคะตรงนี้ดูดิแบบสุดยอดอะเย็นสบายมากเลยคือตอนนี้แบบเหมือนมันไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ไงนะคือเป็นบรรยากาศที่แบบเฮ้ยดีมากอะทุกคนอยากแบบเชิญให้ทุกคนมาที่นี่นะคะดีมีความแบบว่าเหมือนอยู่กลางทะเลทรายอะหิวยังหิวแล้วไปค่ะไปโอเคโต๊ะของเรานะคะจริงๆตรงนี้เขามีแอร์ให้ข้างในด้วยเนาะใช่สบายมากไม่ได้ร้อนนะคะทุกคนแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะเรียกเป็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีจะได้อะไรมีอะไรบ้างคะหิวมากๆแล้วนะคะตอนนี้กำลังสั่งอาหารบัฟฟาโลเขายำเนื้อสลัดแซลมอนเอาเป็นสลัดแซลมอนเรากินได้หมดเปลี่ยนเปลี่ยนจำเนื้อแล้วกันเดี๋ยวเราไม่ได้ครับจดเนื้อแล้วกันได้ค่ะน้ำพันช์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพันช์ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเวลคัมดริงก์เป็นเวลคัมดริงก์ของเราแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับนะคะสด
ว่าเดี๋ยวเขามีของดิเมนทารีวายน้องสันเป็นวายเดี๋ยวปิดรถมาแล้วนะคะอาหารเซตแรกบัฟฟาโลวิงคือตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งแล้วนะคะก็ฟ้าเริ่มแบบมืดแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศโดมจากมุมข้างนอกกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เขาแบบเปิดไฟสีส้มแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกครับตอนกลางคืนแล้วคือเขายังมีไฟที่แบบเป็นลูกเล่นเราสามารถแบบเปลี่ยนได้แต่เขาจะเป็นคนเปลี่ยนให้นะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนเองซึ่งแบบบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศแบบพาสาวมาเดทเอาง่ายๆเลยแอบมาคิดมากว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ใช่ละไม่ใช่ละเนี่ยครับมันเป็นรูปเล่นที่แบบค่อนข้างแบบโรแมนติกมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆคือตอนแรกนึกว่าแบบมันมืดนะแบบมันจะไม่ดีแต่คือมันดีมากๆคือแสงเนี่ยมันสว่างอารมณ์มันได้ฟิลมันได้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงก็คือถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครแบบว่าสาย Instagram สายโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรอย่างงี้นะคะคือถ้ามาที่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่มั้ยคะใช่ค่ะแนะนำให้มาแนะนำเลยพาคนที่เป็นแฟนมานะคะไม่ใช่คนที่เป็นกิ๊กนะคะใช่ค่ะคนที่เป็นแฟนมาครับเน้นเลยต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะครับแบบห้ามเลยกิ๊กไม่ได้ตอนนี้อาหารก็มาครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นยำเนื้อนะคะคือสั่งมาเพื่อแบบปั่นรสชาติกับพวกอาหารแบบฝรั่งเต็มแนวเป็นแนวไทยน้ำเนื้อก็แซ่บสั่งเล่นได้ดีมากถูกยอดนี่สวยนี่สวย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 แล้วสวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะชิ้นใหญ่มากทุกคนราดด้วยซอสบาร์บีคิวนะคะนี่ท่าดาคือถ้าจะสมมติว่าวันนี้มูมาไปก็ขออภัยทุกคนนะคะไม่ได้จริงๆค่ะมีคนพามาเดทเราก็ต้องแบบจัดเต็มใช่ไหมคะคือตอนนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอะไรกันแล้วไงเนาะไม่ต้องแบบอุ้ยแอบแป๊บอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เลยค่ะเอาเลยไหมไปเลยนะคะเอาเลยอร่อยค่ะเอาอร่อยก็ซอสที่นี่อร่อยมากน้ำหมูนุ่มมากให้กับพี่ไว้นะครับขอบคุณค่ะหวังว่าได้เอาไปใช้ที่บ้านได้ค่ะได้ของที่ระลึกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอามาเปิดกันว่าเป็นอะไรมันคืออะไรครับโอ้ว้าวแก้วไวน์ค่ะมีแบบมีตราสัญลักษณ์โลโก้ของโรงแรมของร้านอาหารด้วยนะคะเมกาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศของตอนกลางคืนนะคะคือจะเห็นว่าแบบโดมเนี่ยคือแสงสวยมากนะคะทุกคนคือถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวกี้ก็จะกลับมาที่นี่อีกนะคะอาหารอร่อยมากแล้วก็กี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนคงจะชอบมากเพราะว่าบรรยากาศมันโรแมนติกมากๆจริงๆนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาก็จิ้ม GPS มาได้เลยนะคะที่ซอยอ่อนนุช18นะคะทุกคนก็จองมาก่อนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดการจองเดี๋ยวกี้จะขึ้นเอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะคะส่วนใครนะคะที่ใครที่ชอบคลิปนี้โอเคส่วนใครเอาเข้าเรื่องส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งไว้ให้กุ๊กกี้ไวฟีนคอมมานด์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะขอปิดบล็อกไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ